ีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยพริกไทยตราไร่ทิพย์ร้านหม่าล่าชาลีเปิดขายช่วงเย็นบ่ายสามก็ตั้งร้านเสร็จแล้วล่ะค่ะพร้อมรอเด็กๆ เลิกเรียนของส่วนมากในร้านนุชชี่ก็จะเอามาทำที่ร้านค่ะเพราะว่าเตรียมง่ายแค่เสียบไม้ก็วางขายได้เลยจะยากและใช้เวลาก็การย่างนี่แหละคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะรอหน่อยเพราะเขาจะย่างด้วยไฟอ่อนๆพอย่างสุกแล้วเขาก็จะทาซอสหม่าล่าให้ฉ่ำๆโรยผงพริกหม่าล่าที่เผ็ดซ่าถึงใจเท่านี้แหละค่ะไม่มีอะไรแต่มัดใจลูกค้าอยู่หมัดและอย่างที่นุชบอกตั้งแต่ต้นว่าได้ดีเพราะฝามีคนเนอะลากหนุ่มฉัตรมาคุยซิยังไงมีทุกวันนี้ได้เพราะคุณฉัตรนี่ต้องถามนิดนึงเส้นทางความรักของคุณ2คนรู้จักกันนานหรือยังคะ15ปี15ปีเรียนเจอกันหรือว่าไงคะไม่ค่ะแม่ตอนนั้นนุชทำงานด้วยทำทัวร์เลี้ยฉัตรเขาเป็นนักข่าวอยู่ที่ระยองเป็นนักข่าวอาชญากรรมด้วยนะอ๋อแล้วเห็นเราสวยไงเหมือนสูบเลยไงเธอมีใช่ไหมคะอันนี้ครับไม่นะโอเคโอเคเอาปีนไปด้วยเมาไปด้วยเดี๋ยวลูกค้ารอนานแล้วไงต่อนะหลังจากนั้นประมาณน่าจะ3เดือนเนาะใช่โทรทำอะไรคะโทรมาคุยนั่นแหละเขาก็เลยชวนไปเที่ยวที่ระยองเราก็เป็นผู้หญิงอะเนาะไปเลยป้าไปไปรออะไรตั้งก็เริ่มคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จั่วหัวถามเลยเป็นแฟนกันไหมต้องบอกรออะไรเมื่อตกลงคบกันทั้งคู่ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันจากวันนั้นถึงวันนี้ก็15ปีค่ะแต่งงานกันเรียบร้อยแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยแต่งงานแล้วแต่งงานกันมากี่ปีแล้วคะแต่งงานกันมา8ปีแล้วค่ะ8ปีเขาบอกว่างานแต่งงานคุณเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่างานบวชงานอะไรต่อมีอะไรปิดสนามเลี้ยงกันเลยหูไม่รู้แขกใครจากไหนมาจากไหนก็ไม่รู้เอ๊ะไม่หมดไม่รู้จักสักคนไม่รู้จักสักคนเพื่อนเรามา10คนนอกนั้นแม่600จริงป่ะเนี่ยโอ้โหยุทธบอกว่างานแต่งงานของเธอเป็นที่จดจำของคนในหมู่บ้านโอ้โหใหญ่ได้อีกแขก600มาไงบ้าบอเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนิดเดียวที่เหลือโนนของแม่เธอจ้าสนุกสนานกันไปประทับใจอะไรซึ่งกันและกันบ้างอ๋อเธอบอกพี่ชาตอบก่อนพี่ชาตอบก่อนมาผมก็นี่แหละครับประทับใจความเป็นตัวของเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่15ปีแล้วยังไงอย่างนั้นเลยครับก็ตลกมาแบบนี้ครับอยู่แล้วสบายใจใช่ครับค่ะคุณลาและคุณนายก็พี่ชาตเป็นคนดีอ่ะดีแบบไม่มีเงื่อนเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยคือที่เราบอกว่าเป็นคนดีมากๆก็ตอนที่พี่สาวเราป่วยนี่แหละเขาก็ช่วยเหลือได้ทุกอย่างแบบเปลี่ยนแพมเพิร์สป้อนข้าวให้อาหารทางสายยางเนาะเขาคือเราทิ้งได้เลยอ่ะเราทิ้งได้ให้เขาดูแลแล้วตอนนี้ก็มาช่วยกันทำมาหากินใช่ค่ะใช่เนาะจริงๆอยู่กันแบบนี้น่ารักนะอยู่เหมือนเพื่อนกันแล้วก็มีอะไรช่วยกันคุยกันได้เรื่อยๆแล้วอยู่แบบไม่ต้องเครียดคือมองมุมบวกตลอดอ่ะพอลูกค้าแบบตอนนั้นขายไม่ดีฉันก็มองมุมบวกให้ฉันได้ออกมาเดี๋ยววันนึงฉันจะขายได้วันนึงมันก็กลายเป็นว่าเนี่ยเห็นไหมสังคมเปิดโอกาสให้เขาบอกว่ากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลก TikTok แล้วก็ทุกคนได้รู้จักวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะเพื่อออกรายการแล้วคุณผู้ชมจะได้แวะเวียนกันมาพร้อมออกร้านไหมเอารถคู่ใจคุณชาลีอ่ะได้ค่ะได้รับออกร้านไปเปิดร้านนอกแล้วขายหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยเรารับจัดนอกสถานที่นะคะถ้ามีเวลามากพอวันนี้สนุกสนานมากเหมือนมาปะทะคารมสนุกอ่ะแล้วมีเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยวันหลังคุณผู้ชมก็แวะเวียนกันมาได้นะคะเสาร์หน้าตลาดสดพระราม4ของเราจะพาไปหาของกินอร่อยๆที่ไหนจะมีเรื่องราวดีๆอะไรต้องติดตามเลยค่ะ 4:15 นทางช่อง3วันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมไปติดตามคลิปด้วยนะจ๊ะเพราะเราถ่ายคลิปกันมาเยอะเลยสวัสดีค่ะ